เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีแม่น้ำโขงชีและมูลไหลรวมกันมาเป็น3สายนะฮะทำให้ในฤดูฝนได้แก่ช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะฮะปริมาณน้ำจะสูงมากนะครับทำให้การระบายน้ำมีปัญหาในฤดูน้ำหลากแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนะครับไหลมารวมกันทำให้พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีการระบายน้ำที่ช้านะทำให้น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานจากที่เราเห็นกันนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่เรื่องของสาธารณูปโภคถูกตัดขาดหรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นเรื่องของเชื้อโรคร้ายต่างๆที่มากับน้ำท่วมขังนะครับแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ 70% ถึง 80% ของประชากรในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมขังอาชีพเกษตรกรรมก็จะได้รับผลกระทบส่งผลกระทบกับรายได้ของประชาชนในพื้นที่และทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาเป็นระยะเวลานานหลายปีเราเล็งเห็นถึงเทคโนโลยีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสินค้า KSB เราจึงค้นพบโซลูชันที่นำมาแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเลือกใช้ KSB รุ่น Civatech 3จำนวน3ชุดซึ่งสามารถบรรเทาสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากและสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งได้ดังคำที่เรายึดถือมาตลอดคือเราทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน